สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงการอุดมมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเวที RSP Innovation Day 2022โชว์สุดยอดนวัตกรรมและผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทยณนะศูนย์การคลา้าเซนทรัลพลาซาลาดพร้าวค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ด็อรนายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการเปิดงานและร่วมมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2021ให้กับผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นนิคมที่มุ่งจะสนับสนุนการวิทยาศาสตร์ของประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดการนำเอาวิทยาศาสตร์มาบ่มเพาะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศนโยบายที่สำคัญของการอุดม ศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศคือการทำให้งานวิจัยและนวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่าได้เป็นผลงานจริงที่สามารถนำไปต่อยอดเกิดการผลิตเกิดรายได้เกิดการสร้างมูลค่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีทั้งสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือให้นักวิจัยสามารถต่อยอดสิ่งที่ตนเองพัฒนาขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีกลไกลในการบ่นเพาะทางธุรกิจทั้งการทดสอบตลาดการผลิตในเบื้องต้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้จะทำให้นักวิจัยหรือผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจว่าผลงานที่เกิดขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดและหากจะต่อยอดต่อไปอีกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก็ยังสนับสนุนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ การจัดงาน RSP Innovation Day 2022นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้มีการยกย่องผู้ประกอบการที่รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วยังจะทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้มีศักยภาพมากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาวอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับการจัดงาน RSP Innovation Day 2022ในวันที่22 2 3ถึง23มีนาคม2,565ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการเผยแพร่ความสำเร็จงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพรวมถึงการเผยแพร่ภารกิจและบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์าา <S <S ภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยภายในงานได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานที่หลากหลายของผู้รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้ทดลองตลาดและรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งการประกาศผลและมอบรางวัล RSP Innovation Award s 2 2 2 1ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบด้วยรางวัลน,นักธุรกิจนวัตกรรมและรางวัลน,นวัตกรรม กระบวนการเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อปิดการขายขั้นเทพด้วยคอนเทนต์ขายโดยอาจารย์กิษดาโรจนะโสพลดิตเจ้าของสถาบัน AO Academy และในหัวข้อสร้างตัวให้ดังสร้างตังจาก t ิกตอกโดยนอสอพอเทีรพง์เศรษฐิวัตรหรือหมอกิม พร้อมด้วยกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลจากผู้ประกอบการและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆมากมายค่ะ